ไม่มีหรอกโผล่มาจากหนูน้อยโดราเอมอนอะคาเดมี่โผล่ขึ้นมาแล้วมันถ้ามันมีอย่างนี้ได้มันก็ดีเพราะผมก็สอนบอลอะคาเดมี่ผมถึงรู้ว่ามันถึงมันคลาสมันไม่ถึงกันผู้ปกครองไม่อยากบอกว่าไม่อยากให้ลูกไปแบบนั้นลองกลับกันสมมติพรุ่งนี้อาสำทนเขาเปิดคัดแล้วลูกคุณคัดติดล่ะลูกคุณคัดติดคุณจะพูดคำนี้ไหมคุณต้องเอาแน่นอนคุณไม่ปฏิเสธอยู่แล้วแล้วคำนี้คุณจะไม่พูดเลยพอไปคัดไม่ติดไปนี่ไม่ติดกลับมาปั๊บจะมีไอเดียนี้เกิดขึ้นเลยบอกว่าอย่าเลยอย่าให้ลูกไปเอาลูกมาคอยดูแลเองดีกว่าคอยไปซ้อมถ้ากลับกันวันนั้นคุณคัดติดล่ะใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่โกหกกันทั้งนั้นผมผ่านเรื่องโกหกนี้มา5ปีแล้วเราจะทำให้ถูกใจแบบไม่ต้องเอาคัดไม่ต้องมีการคัดตัวพัฒนาอ้างพัฒนาอย่างเดียวไปเลยแล้วถามหน่อยไอ้พวกที่ประสบความสำเร็จนักฟุตบอลอาชีพทีมชาติถูกคัดมาเก่งตั้งแต่ตอนเด็กหมดก็มีแต่อยู่อะคาเดมี่หนูน้อยกันไงเล่นกันก็บอกว่าอย่าไปเลยอย่าไปอยู่ช้างเผือกแล้วไม่ดีทีนี้มันเป็นยังไงอ่ะแล้วเราเอายอดนักเตะจากไหนครับสวัสดีครับผมโค้ชปุ๋ยนะครับไตรงภาคภูมิฮะก็เป็นโค้ชอยู่ที่สโมสรธมรินเตอร์อะคาเดมี่ครับแล้วก็ที่ศูนย์ฝึกสิงห์สะพานปลาจูเนียร์ที่รังสิตตรงนี้คือผมไม่ได้จ่อประเด็นว่าต้องใช่แต่เอาความจริงเลยครับแบบฟุตบอลแบบไทยๆเลยทีมชาติไทยชุดเยาวชนเอาเด็กมาจากไหนเอาแค่นี้เลยเอาเด็กมาจากไหนเอ็กโคโนหรือว่าเนี่ยเดี๋ยวชุด15 16ปี17 18ไม่ว่าจะนักเรียนเอานักฟุตบอลมาจากไหนอย่าปฏิเสธนะว่าไม่ใช่จากโรงเรียนชั้นนำไม่ใช่มาจากอะคาเดมี่สโมสรชั้นนำมันหนีไม่พ้นหรอกถ้าเกิดว่าไม่รู้ต่างประเทศเขาจะเป็นแบบเราเปล่ามนุษย์นะสมมติว่าเอาง่ายๆเลยทีมโรงเรียนพวกนี้ทุกคนรวมกันแอนตี้หมดเลยว่าไม่ดีหรอกอย่าไปอันนี้ต้องยกเลิกถ้วยกอฟุตบอลนักเรียนถ้วยกอถ้วยขอก็ต้องยกเลิกกันไปคิงพาวเวอร์ก็จะไม่มีแชมป์กีฬาเจ็ดสีก็ไม่ต้องมีก็มีแต่อยู่อะคาเดมี่หนูน้อยกันไงเล่นกันก็บอกว่าอย่าไปเลยอย่าไปอยู่ช้างเผือกแล้วไม่ดีทีนี้มันเป็นยังไงอ่ะแล้วเราเอายอดนักเตะจากไหนมันปฏิเสธไม่ได้แบบไทยๆไงฟุตบอลแบบไทยๆมันเป็นอย่างนี้คือถ้าไม่มีฟุตบอลนักเรียนก็ได้ก็เห็นด้วยก็อัดกันที่อะคาเดมี่ยัน17 18ไปเลยเหมือนต่างประเทศเขาอาจจะไม่มีบอลแต่น่าจะมีนะบอลนักเรียนบอลอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีผมนิ่งมองว่าขนาดอยู่โรงเรียนชั้นนำก่อนมันยังไม่การันตีเลยว่าบางคนจบม.6ปั๊บจะได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพขนาดอยู่โรงเรียนชั้นนำนะแล้วนับภาษาอะไรก็อยู่โรงเรียนชั้นรองอ่ะนับภาษาอะไรกับเด็กที่อยู่อะคาเดมี่หนูน้อยเรียนมาตั้งแต่7ยัน18ผมบอกแค่นี้แล้วกันว่าอย่างเด็ก17 18อยู่อะคาเดมี่หนูน้อยนะกับเด็ก17 18เล่นถ้วยกอเล่นบอล7สีอย่าโกหกว่ามันคาดมันไม่ว่ามันไม่ต่างกันผมพยายามโกหกว่ามันไม่ต่างกันมานานแล้วสุดท้ายมันก็ต่างกันจริงๆอย่างวรกรทองใบเงี้ยถามว่าถ้าไม่อยู่โรงเรียนศาสลักหายประโคนไม่ว่าใครเอ่ยมาก็คืออยู่โรงเรียนพวกนี้จบม.6มันก็ไปต่อของมันไม่มีหรอกโผล่มาจากหนูน้อยโดราเอมอนอะคาเดมี่โผล่ขึ้นมาแล้วมันถ้ามันมีอย่างนี้ได้มันก็ดีเพราะผมก็สอนบอลอะคาเดมี่ผมถึงรู้ว่ามันถึงมันคลาสมันไม่ถึงกัน
ต้องลดเป้าหมายลงบ้างคือถ้าไม่อยากให้ลูกประจำคือฝึกฟุตบอลเพื่อพลานามัยก็ได้มันคือฝึกเพื่อพลานามัยก็ได้ถ้ากลัวยังไม่ทันได้สู้เลยยังไม่ได้สมมติคนที่เขาประสบความสำเร็จไม่มีคนไหนที่ยกตัวอย่างเจชนาทิพย์ก็ได้เขาก็อยู่ม.4ตั้งแต่ปีหนึ่งและพันธิการราชดำเนินเนาะกวินเขาอยู่อัสสัมทนทุกคนศาสลักษ์ล่าสุดเขาก็อยู่สุรศักดิ์มนตรีเขาสู้มาหมดครับพวกนี้เขาเราอย่าไปมองที่เขาสำเร็จอย่างเดียวต้องมองว่าเขาสู้มาเท่าไหร่ด้วยผู้ปกครองไม่อยากบอกว่าไม่อยากให้ลูกไปแบบนั้นลองกลับกันสมมติพรุ่งนี้อัสสัมทนเขาเปิดคัดแล้วลูกคุณคัดติดล่ะลูกคุณคัดติดคุณจะพูดคำนี้ไหมคุณต้องเอาแน่นอนคุณไม่ปฏิเสธอยู่แล้วแล้วคำนี้คุณจะไม่พูดเลยก็เข้าไปก็แปลว่ารับแต่คนที่ส่วนใหญ่นะครับกระทู้เนี่ยเป็นกระทู้ที่คนถกเถียงกันเยอะแล้วก็คนเข้ามากดไลค์ให้ความคิดเยอะส่วนใหญ่นะมันมีอยู่3กลุ่ม4กลุ่ม4กลุ่มหลักๆเลยกลุ่มแรกลูกยังอายุน้อยๆทั้งนั้นเลยลูกยังไม่อยู่ในวัยที่จะต้องไปคัดไปเลยมีความคิดแล้วไม่อยากเอาลูกไปโน่นนี่นั่นอันนี้กลุ่มแรกนะกลุ่มที่สองกลุ่มที่ผิดหวังไปมาแล้วแล้วก็ได้เป็นตัวสำรองบ้างผู้ปกครองเห็นว่าตัวสำรองเอาออกบางคนไปเกเรสูบบุหรี่พวกนี้คือผิดพลาดผิดหวังมาก็จะอีกกลุ่มหนึ่งส่วนอีกกลุ่มหนึ่งส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเดี๋ยวอีกกลุ่มแรกกลุ่มเด็กน้อยกลุ่มที่สองกลุ่มที่เข้าไปแล้วแล้วไม่ประสบความสำเร็จเกเรบ้างตัวสำรองแล้วพ่อแม่ออกมากลุ่มที่สามนี่ไปคัดไม่ติดเนี่ยกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่พอไปคัดไม่ติดไปนี่ไม่ติดกลับมาปั๊บจะมีไอเดียนี้เกิดขึ้นเลยบอกว่าอย่าเลยอย่าให้ลูกไปเอาลูกมาคอยดูแลเองดีกว่าคอยไปซ้อมถ้ากลับกันวันนั้นคุณคัดติดล่ะใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่โกหกกันทั้งนั้นผมผ่านเรื่องโกหกนี้มา5ปีแล้วผู้ปกครองเนี่ยแอนตี้ผมเยอะเลยนะแต่พอผ่านไปลูกอายุ14 15 16เขาให้ภัยผมหมดตอนนั้นโหตอนแรกๆบล็อกเฟซผมมั่งโหแบบไม่ชอบสไตล์ผมเลยแต่เพราะผ่านไปปั๊บ14 15 16ลูกเขาไม่ได้อยู่ในจุดที่บางคนก็ไม่เล่นบอลแล้วบางคนก็เล่นแค่พลานามัยผู้ปกครองเขาก็เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ผมพูดอ่ะมันดูไม่สวยหรูแต่มันก็เป็นเรื่องจริงส่วนกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่เย็นเจ็บเย็นเลยกลุ่มที่ผู้ลูกอยู่สถาบันคัดติดแล้วเขาก็มีความสูงของเขาแล้วก็เชียร์ไปในกระบวนการที่เขาพัฒนาไปตามวัยเขายัน18ปีครับอันนั้นแค่โปรไฟล์แค่นั้นเฉยๆสุดท้ายหน้างานอย่างเดียวก็ถึงบอกว่ามันต้องดูหน้างานแหละไอ้เด็กที่มาจากอคาเดมี่หนูน้อยก็ตามตอนลงไปเล่นก็ภาพไปเห็นเลยไอ้เด็กที่อยู่โรงเรียนชั้นนำมันไม่ได้เป๋อป่องไงมันเคี่ยวลากดินมาทั้งนั้นเลยอะใช่ไหมเราการันตีเลยว่าเราเก่งกว่าไอ้พวกนี้เลยเหรอใช่ไหมขนาดเราอยู่นั่นเป็นตัวสำรองเลยอะเราออกมามันมีเหตุผลไงออกมาจากกรุงเทพคริสเตียนเพราะอะไรเพราะว่าเป็นตัวสำรองมันมีเหตุผลทำไมถึงเป็นตัวสำรองมันก็ต้องมีตัวที่ดีกว่าแล้วเราคิดเราการันตีได้ไงว่าออกตรงนี้มาไปอยู่อะคาเดมี่ดีกว่ายกตัวอย่างที่นี่ก็ได้ออกจากอัสสัมทนมาเลยมาอยู่ทมลินเตอร์เนี่ยเดี๋ยว18 19ปีแล้วค่อยไปคัดก็ไปปะไอ้พวกนั้นการันตีไหมว่าจะเก่งกว่าพวกนั้นไอ้พวกนั้นมันไม่ได้นอนอยู่เฉยๆนะโอ้โหเด็กอะคาเดมี่แค่ตรงนี้ก็ต่างแล้วสมมติวันนี้ที่นี่จัดฟุตบอลลุไม่เกิน18ปีเด็กอะคาเดมี่ส่งแล้วเชิญทีมโรงเรียนชั้นนำมาด้วยแค่มันเดินมากันเนี่ยโอ้โหรูปร่างมันก็น่องขามัน
เดินดำเนียมเลยอยู่อัสสัมชัญไหมหูดำแต่ผมมันมาเพื่อเป็นนักบอลไงมันมาหัวถูกคัดมาหัวที่มาซ้อมอยู่ในกระบวนการของเขาแล้วน่องมันเนี่ย18พร้อมที่จะของเราผู้ปกครองยังมีกระติกน้ำเย็นตั้งอยู่ข้างการเป็นอยู่มันก็ต่างนะถามว่าไอ้ฝึกฟุตบอล2ชั่วโมงเหมือนกันมันไม่ต่างหรอกแต่ว่ามันมีเรื่องให้ต่างไงมันมีเรื่องให้ต่างแต่สุดท้ายก็ต้องวัดกันในสนามโปรไฟล์ดีไม่ดีไม่รู้ล่ะแต่มาวัดกันในสนามแต่ไอ้ที่วัดกันในสนามเนี่ยอย่าลืมว่าเด็กที่อยู่ข้างในอ่ะมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วเขี้ยวลากบอกว่าเขี้ยวลากดินมากเราต้องดีกว่ามันจริงๆอ่ะก็มีนะมีแล้วก็มีความเป็นไปได้ด้วยเพราะว่าผู้ปกครองที่เอาออกมาจากโรงเรียนถึงขั้นชั้นนำแล้วนะจะไปที่จะไปเนี่ยมันต้องดีกว่าหรือประมาณเทียบเท่าอยู่แล้วล่ะผู้ปกครองเขาถึงกล้าออกมาพอเด็กไปอยู่จุดเนี้ยเพราะอย่าลืมเพราะอาคาเดมีชั้นนำที่อย่างทีมชั้นนำที่ทำอาคาเดมีเนี่ยเขามีโค้ชในกระบวนการสร้างให้เด็กพัฒนาจริงๆมันก็เป็นไปได้เพียงแต่ว่ามันเกิดเคสนี้มันเกิดขึ้นไม่เยอะอย่างสมมติมีอยู่อะคาเดมี่บางคอกแบงคอกยูไนเต็ดทูแบงคอกเนี่ยเขาไม่ได้กินนอนแต่ลืมว่ามันต้องไปคัดเนี่ยปัญหามันไม่ได้ถ้าทูแบงคอกเปิดแบบอะคาเดมี่อย่างนี้นะโดยไม่ต้องคัดนะโอ้โหป่านนี้คนไปสมัครเรียนบีจีเนี่ยเปิดเนี่ยคนไปสมัครเรียนกันเต็มแต่ส่วนใหญ่มันต้องคัดไงต้องคัดแล้วก็ต้องอาจจะเสียเงินหรือไม่แต่ไม่เสียอย่างทีมระดับนี้เขาไม่เสียหรอกแต่ว่ามันก็ต้องคัดอยู่ดีถ้าออกจากกรุงเทพคริสเตียนแล้วไปอยู่ยกตัวอย่างสมมติออกจากกรุงเทพคริสเตียนนะไปอยู่อะคาเดมี่ธรรมดาเนี่ยก็อะคาเดมี่คำว่าอะคาเดมี่จนม4ม5ม6แล้วผมถามหน่อยแล้วพัฒนาไปไงต่อพัฒนาไปยังไงต่อจะไปเป็นสโมสรเหรอพอจบ18ปีจะเข้าสโมสรอย่าลืมนะมันต้องคัดอีกมันต้องคัดอีกแล้วยกตัวอย่างนี้ก็ได้ผู้ปกครองบอกว่าโค้ชบอกว่าซ้อมไปพัฒนาไปเรื่อยยัน17 18 16 17 18อยู่อะคาเดมี่นี่แหละแล้วไปไหนต่อก็จะไปสโมสรใช่ไหมแล้วการจะไปต้องคัดไหมมันเดินไปสมัครไม่ได้อ่ะมันต้องคัดโอเคเราก็ไปคัดแล้วทีนี้เด็กจากอัสสัมทนก็มาคัดเด็กจากคริสเตียนก็มาคัดสวนกุหลาบจะโตแก๊งจะโตรมิดมาเต็มเลยก็มาคัดกับเราเนี่ยคิดว่าไอ้พวกนี้มันเป๋อป่องเหรอมันกะโหลกกะลาขนาดนั้นเหรอมันมาเขี้ยวๆทั้งนั้นเลยเด็กเทพศิรินทร์มาเด็กสุรศักดิ์มนตรีแชมป์เจ็ดสีมาด้วยเราอยู่อะคาเดมี่โดเรมอนที่ผู้ปกครองบอกว่าพัฒนา3ปีเลยเอา16 17 18พัฒนาไงแล้วอยู่อะคาเดมี่โดเรมอนเนี่ยแข่งรายการอะไรก็รายการหนองอีแนบครับบ้างรายการอะไรเล็กๆนั้นไอ้พวกนี้เล่นอะไรเล่นทุกกอคิงพาวเวอร์เล่นอาเจ็ดสีบางทีมเล่นยุทธลีกให้กับสโมสรใหญ่ด้วยถามว่าประสบการณ์มันโชคชนไหมเนี่ยบางทีกระดูกมันก็อันนี้ผมมองแบบเนื้อๆนะมองแบบเนื้อๆพอสุดท้ายต้องมาคัดสโมสรเขาเปิดคัดไหมอ่ะอย่าง19ปีมีแต่ส่งโปรไฟล์ล่าสุดสมุทรปราการซิตี้รับโปรไฟล์ส่งกันมากี่พันนะถามว่าอายุไม่เกิน18ปีไม่ต้องเขาหรอกลองเราเป็นคนทำส่งโปรไฟล์มาเราจะเลือกโปรไฟล์เขามาจากไหนไอ้นี่มาจากโรงเรียนชั้นนำเลยเฮ้ยคริสเตียนกรุงเทพคริสเตียนเอาไว้ก่อนไปเล่นด้วยกอด้วยนี่นั่นนั่นไอ้นี่มาจากหนองอีแปบเรารู้ไหมว่าใครเก่งกว่าเราต้องประสาทไม่ดีอ่ะถึงไม่เอาเด็กกรุงเทพคริสเตียนเด็กอัสสัมทน
สุสานมนตรีท่าข้ามพิทยามาทดสอบเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เห็นไหมว่าเบอร์มันก็มันมีความต่างทีนี้ถ้าออกจากโรงเรียนหลักๆพวกนี้ไปอยู่อะคาเดมีสโมสรเนี่ยผมเห็นด้วยแต่มันก็ต้องคัดอยู่ดีอันนี้เรื่องจริงก็บอกแล้วไงฟุตบอลแบบไทยๆไงถามว่าเรื่องจริงหมดครับที่คัดแบบนี้ไปแต่ถามว่าเราจะทำให้ถูกใจแบบไม่ต้องเอาคัดไม่ต้องมีการคัดตัวพัฒนาอ้างพัฒนาอย่างเดียวไปเลยแล้วถามหน่อยไอ้พวกที่ประสบความสำเร็จนักฟุตบอลอาชีพทีมชาติถูกคัดมาเก่งตั้งแต่ตอนเด็กหมดมันเนี่ยมันหนีไม่พ้นไงมันก็หนีไม่พ้นทีมโรงเรียนชั้นนำคัดเอาเก่งๆมาเพื่อใช้งานถูกต้องครับก็ไอ้ที่เขาใช้งานในผลงานของเขาเนี่ยก็มันเป็นบันไดสู่การศึกษาบันไดสู่สโมสรสู่ทีมชาติชุดเยาวชนอะไรก็เนี่ยมันมาจากมันดิ้นไม่หลุดเราหนีไม่ออกผมไม่ใช่ว่าคิดแบบนี้ทางเดียวคิดแบบทางที่เขาคิดกันก็เป็นแบบเหมือนกันคือทำไมต้องมาคัดเด็กเก่งตัวใหญ่เอาไปใช้งานอีกเดียวไม่พัฒนาเลยผมก็คิดเพียงแต่ว่าก็แบบไทยๆโลกความจริงมันเป็นแบบเนี้ยเราก็มองอ๋อก็มันเป็นอย่างนี้จะให้ทำยังไงสมมติผมทำฟุตบอลนักเรียนเหมือนกันเอาได้ทำทีมเนี้ยผมก็ต้องคัดมาตามสเปคอย่างนี้แหละถามเอามาใช้งานใช้งานหมดตัวสำรองที่บางคนไม่ได้เล่นเลยถูกลืมเลยด้วยซ้ำไม่พัฒนาเลยต้องมาคิดว่าจะอยู่อย่างไรจะทำตัวอย่างไรจะอยู่ในเส้นทางนี้อย่างไรเนี่ยน่าห่วงมากกว่าเพราะว่ามันปฏิเสธไม่ได้ดิ้นไม่ได้เลยว่าทุกทีมทำแบบนี้หมดไม่ต้องโกหกเลยว่าคัดมามั่วๆแล้วเอามาพัฒนาสร้างเก่งไม่ใช่เขาคัดยอดหัวกะทิมาแล้วมาเป็นสุดยอดแต่ละทีมเนี่ยอย่างถ้วยกอเนี่ย16ทีมไปนั่งดูเถอะเนี่ยพวกนี้คือมาตรฐานถ้วยกอที่ขอมาตรฐานจะไม่หนีกันแต่เด็กมันเกรดเอมาแล้วคือถ้าจะให้พัฒนาแบบอย่างที่ผู้ปกครองกับโค้ชเคยพูดผมว่าในเมืองไทยเรามันไม่ใช่ต้องที่ระบบจากข้างบนต้องเปลี่ยนเลยจะเปลี่ยนไหวไหมล่ะไม่มีอัศมทนอีกแล้วไม่มีสุรศักดิ์มนตรีไม่มีแชมป์เกียรติศรีอีกแล้วไม่มีสิงห์สะพานปลาแล้วไม่มีวัชสุทธิแล้วไม่มีอีกเลยศูนย์พันให้หมดฟุตบอลนักเรียนขาสั้นเอาให้จบแล้วมีแต่อคาเดมีพัฒนากันอย่างเดียวก็ได้มันต้องทำถ้าในเมื่อยังไม่ทำแบบนั้นคุณปฏิเสธไม่ได้ดิ้นไม่หลุดว่าสถาบันนักเรียนสำคัญเสมอแล้วเด็กถูกคัดมาเพื่อใช้งานแล้วเข้าไปของเขาได้จริงด้วยอย่างวรกรทองใบล่าสุดหลายคนนะไม่ต้องอ้างอ่ะคือที่ประสบความสำเร็จเข้ามาจากสถาบันไปถามดูได้มาจากสถาบันนักเรียนเล่นบอลนักเรียนมาทั้งนั้นผ่านเจ็ดสีมานี่ก็เตรียมแล้วคือมันปฏิเสธไม่ได้เน้นเรื่องเรียนเลยครับต้องคุณอยู่โรงเรียนไม่ต้องเกรด A หรอกเกรดไหนก็ช่างสมมติอยู่ในเกรดที่ต้องเสียเงินด้วยนะทีมนี้ก็เปิดคัดต้องเสียรายเดือนด้วยไม่เป็นไรลูกเราได้แค่นี้ไงก็โรงเรียนแต่โรงเรียนเนี่ยมันไปบอกว่าโรงเรียนนี้สอนดีไม่ดีไม่ได้ครูเนี่ยเขาทำเต็มที่อยู่แล้วแต่ไปเนี่ยเรียนปกติเรียนเหมือนนักเรียนทั่วไปเลยเรียนดีเรียนปกติทั่วไปเลยเรื่องฟุตบอลเวลาเป็นตัวสำรองบ้างไม่เนี่ยผู้ปกครองไปมองว่าไม่ประสบความสำเร็จแต่เรื่องฟุตบอลอย่างเดียวไม่โฟกัสเรื่องเรียนเลยควรจะวิตกเรื่องเรียนมากกว่าด้วยซ้ำแต่สมมติไปอยู่ทีมเนี่ยทีมธรรมดามากเลยเพิ่งทำบอลได้ไม่กี่ปีด้วยเสียรายเดือนอีกต่างหากแต่เรื่องเรียนเขาก็คงไม่ขี้เหร่หรอกอย่างน้อยลูกเราได้เราไม่สามารถไปเกรด A เกรด B ได้อะมาเกรด C ปั๊บก็เล่นฟุตบอลที่ลูกรักพอไปเรื่องไปโรงเรียนประมาณนี้แล้วไปเพื่อพัฒนาเราก็พูดกันอยู่แล้วว่าเพื่อพัฒนาด้วยเมื่อมีโอกาสทีมใหญ่เปิดคัดเราก็ต้องไปไม่ใช่อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เขาไม่ได้ปิดกั้นโรงเรียนพวกนี้ผมว่าอาจจะปิดกั้นอยู่แล้วเพื่ออยากเอาเด็กไว้ใช้งานนะแต่ไม่รู้อ่ะคุณมีโอกาสเขาเปิดโอกาสให้คัดอย่างเทพศิรินทร์เปิดคัดคุณก็ไปคุณก็ต้องไป
ไม่ได้ก็ถอยมาอยู่ที่เดิมไงไม่ใช่ว่าคุณอยู่อย่างนี้ปล่อยเลยแล้วคุณจะพัฒนาไปเพื่ออะไรล่ะก็มันมีโอกาสเข้าโรงเรียนใหญ่ได้คุณก็ต้องไปอย่าไปย่ำอยู่กับที่พิมพ์ที่เป็นมาตรฐานจริงๆเลยนะฟุตบอลนักเรียนเนี่ยฟุตบอลนักเรียนสถาบันเนี่ยมันดีมานด์ซัพพลายมันไม่สอดคล้องกับเด็กมาตรฐานจริงมันมีไม่เกิน 20-30 ทีมอ่ะผมมองไว้เลยว่าไม่เกินนี้รวมทั้งอย่างอะคาเดมี่สโมสรอย่างบุรีรัมย์เมืองทองอยู่โพนิมิตอะไรเงี้ยอยู่ BG ชลบุรีถ้าทำอย่างเงี้ยเขามาตรฐานนักเรียนโรงเรียนชั้นนำก็สวนกุหลาบเทพศิรินทร์อัสสัมชัญกรุงเทพอัสสัมชัญศรีราชาอัสสัมชัญธนบุรีกรุงเทพคริสเตียนวสุทธิวรารามสุรศักดิ์มนตรีปทุมคงคาอะไรอีกอ่ะเล่านิดบางแก้วกีฬาสุพรรณกีฬากรุงเทพพนิชการราชดำเนินพวกนี้เขามาตรฐานมานานแล้วปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขามาตรฐานมานานเขาทำฟุตบอลมานานแล้วแล้วเด็กที่อยู่ในเนี้ยเขามาตรฐานเขาช้างเผือกเขาก็เกรดเอแต่อย่าลืมถ้ามันมีแค่ทีมเกรดเอแค่นี้แล้วเด็กที่เล่นฟุตบอลอีกเยอะอ่ะจะทำยังไงมันก็เลยเกิดเป็นทีมระดับเกรด B เกรด C ลงมาทีนี้เป็นร้อยสเปะสปะเลยบางทีมมาตรฐานไม่ถึงด้วยซ้ำทำกันเดี๋ยวทีมแตกทีมล่มการดูแลเละเทะมันไปก็เลยกลายเป็นว่ามาตรฐานมันไม่เหมือนกันบางทีผู้ปกครองที่ออกมาเม้นน่ะลูกฉันไปเนี่ยดูที่เนี่ยกลับมาแย่กว่าเดิมอีกเลยต้องถามด้วยคุณลูกคุณอยู่โรงเรียนอะไรพอเขาตอบผมเคยถามนะลูกอยู่เรียนอะไรครับตอบผมมาบอกโอ้โหคุณไปเอามาตรฐานอย่างเงี้ยมาไม่ได้เกิดคุณบอกลูกอยู่อัสสัมทนรับรองลูกคุณก็ยังเก่งอยู่งั้นยังไงก็ยังเก่งแต่ลูกคุณอยู่โรงเรียนเนี่ยโอ้โหผมต้องหากูเกิลหาอยู่ถ้วยคอน่ะผมมาดูบอลกรมพละอยู่แล้วผมจะรู้เอทีมเนี้ยอยู่ถ้วยคอ 2-300 ทีมน่ะมันการดูแลโค้ชทีมชั้นนำเนี่ยโรงเรียนชั้นนำโค้ชไม่ธรรมดาผมบอกเลยโค้ชไม่ธรรมดาครับผมเองเป็นโค้ชเนี่ยโอ้ยเหมือนฝันเหมือนกันนะถ้าได้คุมทีมชั้นนำโรงเรียนนี้มันแต่มันเป็นไปไม่ได้คือมาตรฐานต้องแยกว่ามาตรฐานมันต่างกันแค่นั้นเองมันมีไม่เยอะอยากให้เด็กๆซ้อมฟุตบอลครับมุ่งมั่นวางเป้าหมายชัดเจนเลยผู้ปกครองก็ต้องวางเป้าหมายชัดเจนลูกมาเล่นฟุตบอลเนี่ยจะต้องต่อยอดไปยังไงถ้าฝันถึงมันต้องต่อยอดดูให้มันสุดๆไปเลยอย่าไปมองว่าลูกล้มเหลวเพราะเล่นบอลเป็นตัวสำนองหน่อยก็เอาออกก็มองว่าลูกล้มเหลวไม่ใช่ลูกไม่ได้ล้มเหลวหรอกตู้ยังเรียนอยู่ได้ยังเรียนอยู่ยังเล่นฟุตบอลได้ตามปกติ